นอกจากพอใจในสิ่งที่มีแล้วเราต้องพอใจในสิ่งที่ไม่มีด้วยเพราะสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจได้คือการเคยมีสิ่งที่คุณควรสรรหาคือแรงบันดาลใจสิ่งที่คุณควรปล่อยไปคือความพยาบาทสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดคือการเรียนรู้สิ่งที่คุณควรมอบให้เฉพาะคนที่ควรคู่หัวใจแพงที่สุดอาจไม่ได้ดีที่สุดอร่อยที่สุดอาจไม่ได้มีประโยชน์ที่สุดรวยที่สุดอาจไม่ได้มีความสุขที่สุดชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดก็สุขได้มองคนละมุมกลุ่มคนละเรื่องเคืองคนละอย่างอ้างว้างคนละคราวทุกคนต่างมีเรื่องราวไม่เหมือนกันหากไม่พร้อมจะฟังอย่าถามหรือขอความเห็นจากใครเพราะถึงจะเป็นความเห็นที่ดีแค่ไหนคุณก็ไม่เข้าใจเพราะคุณไม่มีใจจะฟังคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกคือคนที่พบเจอความผิดพลาดและความล้มเหลวมามากกว่าคนอื่นไม่มีอะไรแน่นอนขนาดละครยังมีตอนต่อไป